สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ริมคลองนะคะเป็นคาเฟ่ของ Mervin Peak BDMS นะคะตรงนี้นะคะเขาจะมี Afternoon Tea เด็ดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Afternoon Tea ของที่นี่อร่อยขนาดไหนค่ะริมคลองคาเฟ่นะคะอยู่ที่ Mervin Peak BDMS Wellness Resortกรุงเทพนะคะบรรยากาศร้านก็จะอยู่ริมคลองในห้องกระจกนะคะเราสามารถเห็นวิวคลองแล้วก็เรือผ่านไปผ่านมาเพลินมากเลยค่ะในร้านก็จะมีบริการอาหารประเภทบรันช์นะคะขนมปังเบเกอรี่ต่างๆไอศกรีมแล้วก็ชุดอัฟเตอร์นูนที่เราจะกินวันนี้ได้ค่ะมีกลิ่นต่างๆให้เลือกนะคะกลิ่นที่ท็อปที่สุดนี่จะเป็นมิลกี้อูหลงค่ะเออเกรย์อิงลิชเบรกฟาสต์ปกติค่ะแล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์เดี๋ยวเราลองตัวนี้เลยดีกว่าอันนี้เซตแรกนะคะจะเป็นตรงนี้ปูอัดและครีมครีมมันจะเป็นผสมกับวาซาบินิดนึงตรงนี้นะคะจะมีวาซาบิแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจะเป็นแซลมอนอันนี้กับแซลมอนนะคะแล้วก็จะมีตัวปอกเนื้อส่วนของที่เป็นผักค่ะแล้วก็จะมีตัวทาทีนที่เป็นตัวขนมปังกรอบกับชีสวีนนะคะส่วนชายค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเขาเรียกว่ายำส้มโอค่ะใส่กับตัวกล้วยโอเคนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นคัพเค้กช็อกโกแลตนะคะเราจะใช้ช็อกโกแลต 73% ค่ะแล้วก็ตัวทาร์ตจะเป็นทาร์ตช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ข้างหน้าจะเป็นตัวผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้หมายถึงอันนี้เนี่ยนะอันนี้แบบแป้งเทสตี้นะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลเชื่อมแล้วเราจะใช้น้ำฝูนฝักวานิลาลงไปในการเชื่อมค่ะจะทำให้มีกลิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ผักสีเขียวนะคะจะเป็นคาชิโอแล้วก็อีกอันนึงสีชมพูจะเป็นมอลเบอรี่ค่ะปกติแล้วก็ใช้ยาครีมแยมนะคะด้วยแหละ